สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าเราก็จะพาเพื่อนๆดูเก็บดูกระเทียมป่าเนาะเราจะแซะไปนิดหน่อยแหละเราอยากกิน ขึ้นเยอะเลยจ้าไปดูกันนะจ้านี่จ้านี่เห็นปะโตแล้วนะรอบตัวเลยเพื่อนๆ นี่อีกอาทิตย์หนึ่งนะกำลังดีหนูเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมดเนี้ยประมาณ10กว่าไร่อ่ะจ้ะเยอะมากเลยจ้ะนี่จ้าทุกคนกระเทียมป่านะจ๊ะก็พอแซะได้อยู่นะแต่มันเล็กมากเลยจ้าทุกคนเนี่ยและเล็กมากเลยเห็นปะเดี๋ยวเราแซะหน่อยนะมาดูนะคะเราก็แซะไปกินหน่อยนะจ๊ะไหนๆก็มาแล้วนี่จะไปใส่ส้มตำนี่แหละเล็กๆเนาะมีดมันไม่คมเลยฮะมันไม่ใหญ่อะเราจะขุดไปปลูกนะว่าไปอ่ะหน่อยนึงเอามาใส่กระถางต้นมันเล็กมากเลยเพื่อนเราว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาขุดดีกว่าจ้ะมาเนี่ยต้นมันเล็กมากเลยต้องขุดไปปลูกเราจะขุดไปปลูกอะเพื่อนเราว่าเอาไปหน่อหน่อไปปลูกอุ้ยมีดเราจบเลยจบที่นี่เลยเอาไปลงกระถางกระเทียมป่ายังเล็กอยู่นะจ๊ะเราถ่ายอย่างนี้นี่เห็นปะมันยังเล็กอยู่นะเล็กจนแบบถ้างัดเอาหัวไปปลูกอะไรเงี้ยได้อยู่จ้ะแต่ดูเขาเล็กมากเลยดูดิถ่ายรูปก่อนเป็นทุ่งเลยจ้ะทั้งหมดก็10กว่าไร่เยอะมากจ้ะเด็ยังกินไม่เต็มปากเต็มคำเลยค่ะเพื่อนๆแต่ฝั่งตรงนู้นนะมีคนมาขุดเอาหัวไปนะเป็นแนวเลยไม่รู้ว่าเขาคงเอาไปปลูกจ้ะเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยดีแล้วจ้ะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเวลาขึ้นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะแล้วก็นานาชาติมาเลยจ้ะเอเชียมาก่อนเลยจ้าเรานี่แหละคนหนึ่งเพื่อนดูดิเยอะมากนะแต่ว่ามันยังไม่พร้อมกินอ่ะมันเล็กอ่ะเนี่ยมันเล็กมากอ่ะมันเล็กมันกินไม่ได้เต็มปากเต็มคำจ้ะนี่เล็กเกินไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยจ้ะเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยถ่ายรูปดูเหมือนใหญ่มันไม่ใหญ่นะจ๊ะยังเล็กอยู่จ้ะดูจ้ะเป็นทุ่งไปทางนู้นหมดเลยจ้ะเยอะแยะไปหมดเลยจ้ะจ้าเห็นปะ
มุมนี้ก็เยอะจ้ะน่ะเต็มไปหมดเลยกำลังขึ้นแบบนี้เลยจ้ะเอาไว้เราจะมาอีก1อาทิตย์เราถึงจะมาเพราะว่ามันเล็กมากจ้ะเพื่อนๆมาแล้วมันก็เก็บไม่ได้มันเสียเวลานะ